ับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Tonight Show และนี่คือช่วง Insight นะครับ Insight ของเราในวันนี้ท่านจะได้พบกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องสำหรับตัวผมเองผมเรียกเขาว่า The Man for All Season นะฮะคือทำได้ทุกอย่างเป็นผู้บริหารด้วยเป็นอะไรด้วยคือสารพัดเลยใช่อย่างในมุมกลุ่มผมจะเรียกเขาว่าในห้างใช่ในนี้เป็นในห้างเลยในห้างในห้างปัจจุบันก็เป็นนะฮะปัจจุบันเป็นในห้างขายไอติมฮะจะทำทุกอย่างเลยนะทุกอย่างคือเป็นคนที่สู้มากๆเลยฮะแต่ว่าก่อนจะมาสู้ได้จนถึงวันนี้เคยมีช่วงในชีวิตที่เรียกว่าดาวช่วงชีวิตที่เรียกว่าตกต่ำดาวซินโดมเหรอฮะไม่ใช่คือหมายความว่าตัวเขาดาวไปเองช่วงชีวิตที่ตกต่ำช่วงชีวิตที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนเราจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้ครับคุณพ่อเขาเสียครับคุณพ่อเขาเสียแล้วเขามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าโลกไม่ยุติธรรมและทำไมมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตแย่มากๆครับแต่ว่ามันผ่านมาได้และผ่านมาจนถึงวันนี้วันนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างดีแล้วแล้ววันนี้ท่านจะได้พบกับเรื่องราวอินไซต์เขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณก๊อฟเบญจพลเชยอรุณครับคุณก๊อฟทำไมฮะทำไมต้องเอาตุ๊กตาเน่าๆนี่มาด้วยนี่มันหมีเน่านะเจ็บปวดอ่ะทำไมแต่ไอ้ที่วางอยู่มันน่าสนใจเป็นตุ๊กตาเยอะเลยทีมงานบอกว่าให้เอามาให้โกครับมากเลยครับผมนี่ฮะเขาเป็นในห้างอยู่ตอนนี้แล้วช้อนไม่มาเหรอช้อนอ๋อทีมงานบอกให้ใช้ลิ้นเลียวเลยคือเขาตอนนี้เขาเป็นในห้างขายไอติมอยู่นะไอติมยี่ห้ออะไรก๊อฟไอศครีมก๊อฟไอศครีมขายอยู่ที่ไหนครับก็ตอนนี้มีที่ทาวินทาวแล้วก็สาขาใหม่อยู่ที่เพอร์เนอรี่มอลล์วัชรพลครับครับเร็วๆนี้ก็จะปิดทุกสาขาไม่ใช่ขายดีขายดีขายดีเด็กนักเรียนยืนกันเต็มเลยกำลังจะรับพอเลยเนี่ยแล้วบอกได้เลยว่าไอติมเขาเนี่ยช้อนคือเป็นไอติมแบบว่ารักโลกครับยังไงครับช้อนไม่ต้องเราจะให้ฝาสั่งแต่ไอติมรักโลกนะนั่งนะเชิญนั่งครับเชิญนั่งร้านก็คนเยอะนะตรงทาวินทาวผมผ่านประจำเลยมีวันนึงนั่นมากเลยทำไมครับเห็นควันมันขึ้นแล้วคนก็วิ่งอันนั้นไฟไหม้ไม่ใช่นะไม่ใช่ร้านเขาแล้วนะเออในการนี้ดีนะมีแต่พรดีๆตอนเราเริ่มต้นมาเราก็อวยพรกันอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชมฮะก๊อฟเบญจพลเป็นคนซึ่งตลกขบขันและอย่างที่เรารู้จักกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายกับชีวิตเขาที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้เราอยากจะรู้สิ่งแรกก่อนเลยสิ่งที่เขาถือมาคือตุ๊กตาเน่าเนี่ยนะฮะไอหมีเน่าเนี่ยนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ก๊อฟมันสะอาดมากซักตลอดฮะมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตคุณเราจะเริ่มต้นรู้จักชีวิตเขาตรงนี้นิดนึงคือจริงๆแล้วคือผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมตุ๊กตาเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกตุ๊กตาอะไรฮะตุ๊กตาหมีตาหมีตุ๊กตาจริงๆอ่ะนี่แหละนะฮะคือมันจุดเริ่มต้นมาจากว่าคุณพ่อซื้อให้ตอนเด็กๆแค่นั้นเองคุณพ่อซื้อมาให้จากฮ่องกงเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ตุ๊กตาปลูกฝังลูกให้เป็นตุ๊ดไงฮะซึ่งนี่ด้วยตนเองเนี่ยนะมีอย่างที่ไหนลูกผู้ชายซื้อตุ๊กตาหมีเล่นไม่คือผมว่าตอนนั้นคุณพ่อคงรู้สึกว่าเอ๊ะซื้อของมันดูซ้ำซากเบื่อๆแล้วมีรถบังคับหุ่นยนต์บังคับคือเด็กผู้ชายทุกอย่างที่อยากได้เกมบอยอะไรมันได้หมดแล้วฮะบอก็เลยเปลี่ยนแนวมั้งก็เลยซื้อนี่มาให้ปรากฏเฮ้ยเราชอบกลายเป็นคนที่แบบว่าเจอตุ๊กตาปุ๊บต้องซื้อจนคุณแม่ขอว่าเอาไปบริจาคบ้างเหอะแม่กลัวเป็นตุ๊ดแม่กลัวนะพ่อไม่กลัวพ่อเห็นเป็นขำจริงๆพ่อเห็นเป็นขำคุณพ่อคือคุณเพิ่มพลชัยอรุณคุณเพิ่มพลชัยท่านเป็นอดีตผู้กำกับนะฮะการแสดงซึ่งเก่งมากและโด่งดังมากและมีวิชั่นดีมากๆก๊อฟเนี่ยไม่ได้เคยอยากจะเข้าวงการนะท่านผู้ชมจริงๆตั้งแต่ต้นนะฮะพ่อเนี่ยมองออกนะพ่อมองเห็นว่าไอ้ลูกคนนี้ได้เดี๋ยวค่อยเล่าต่อไปนะฮะแล้วก็ได้จริงๆจนกระทั่งเล่นมาเรื่อยๆคุณแม่บอกว่าเอาไปขายบ้างเถอะเอาไปเปลี่ยนเถอะใช่ฮะเลิกสักทีแต่มีอยู่ตัวนึงตัวนี้ไม่ได้ผมเก็บไว้เลยตัวนี้ไม่ได้นอนด้วยนอนด้วยหรือเปล่านอนฮะก็อยู่บนหัวเตียงอะไรเงี้ยครับนี่ระหว่างเมียกับตุ๊กตาเลือกอะไรครับเมียสิเดี๋ยวในห้องแต่งตัวเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเอ้าระหว่างเมียกับตุ๊กตาพี่ก็นี่มันอะไรนี่มันออกทีวีตุ๊กตาดิโอ้โหน่ารำคาญตุ๊กตานี่กอดได้อย่างเดียวแต่เมียเนี่ยว้าว
แล้วตอนนี้กำลังพยายามพอวาวจะให้มีลูกอยู่นะนี่พยายามมาอย่างเต็มที่แล้ว4เดือนเต็มๆนะฮะมีผลสำเร็จไหมฮะยังเลยฮะแล้วมานั่งบ่นกับผมเมื่อสักครู่นะในห้องแต่งตัวว่าตกลงผมไม่ทราบว่าผมพิการหรือเมียพิการนะผมบอก4เดือนเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปคิดเยอะปล่อยชีวิตไปก่อนไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ท้องจริงๆนะลองไปทำกับคนอื่นไปความว่าไปหาหมอให้หมอช่วยผมไม่ชอบความคิดนี้ผมชอบความคิดแรกพี่อาจจะชอบความคิดต่อครับความคิดต่อไปก็คือถ้าสมมติว่าพี่ทำกับคนอื่นแล้วยังไม่มีพี่กับเมียแยกย้ายกันทำเดี๋ยวเย็นเกิดเขาแค่หวังดีเขาแค่หวังดีเราไม่ต้องรับความหวังดีเขาก็ได้มันวุ่นวายกับเมียผมเราเริ่มต้นมาจากผู้ชายคนนี้นะฮะเล่นตุ๊กตาและในที่สุดก็เลิกเล่นตุ๊กตาคุณพ่อเขาเสียไปชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะฮะแต่ว่าจนมาปัจจุบันเขาเป็นก๊อฟเบญจพลที่เรารู้จักและประสบความสำเร็จแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมไปดูบ้านเขาท่านเห็นท่านจะตกใจพวกผมจะไม่ยุ่งเลยเขาจะเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าบ้านเขาเป็นยังไงท่านเห็นท่านจะตกใจจริงๆฮะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก็เป็นเจพลครับนี่บ้านเขาครับเริ่มต้นคุณอธิบายเลยครับก็เนี่ยฮะเวลาจะกลับบ้านก็จะต้องโดดร่มลงมาจากโอ้โหอันนี้อย่าเกินไปนิดนึงนะผมชอบมายืนดูวิวเนี่ยฮะบริเวณสวนที่บ้านครับโอ้โหนี่มันเนื้อที่กี่ไร่ครับอันนี้ประมาณ14ไร่โอ้โหรวยจริงนะครับก็มีบงมีบึงอะไรแบบเย็นๆอย่างเงี้ยฮะชอบมาเนี่ยชอบดูวิวดูวิวเย็นๆผมก็มายืนตรงนี้ประจำโอ้โหแถวนั้นเขาจะรู้ตลอดว่าสักประมาณ6โมงก็ชอบอะชอบนี่คุณเตรียมไว้ให้ลูกเล่นเลยเหรอฮะใช่ฮะคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเกิดมาเนี่ยมันควรจะมีของที่ออกกำลังกายได้ด้วยพระเจ้าพร้อมสำหรับเด็กเลยอ้าวเต็มที่สิแล้วว่าตอนเด็กๆคือเราไม่ค่อยได้ไปเล่นของเล่นพวกนี้ไงครับเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านแล้วนะหยุดภาพเลยทั้งหมดทำไมเดี๋ยวอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเมื่อกี้บอก13-14ไร่แล้วตอนนี้บอกจะเข้าบ้านไร่เมื่อกี้อะไรอ่ะฮะไอ้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านไปยึดขึ้นมาอีกโอ้โหส่วนกลางไม่แต่บังเอิญอยู่หน้าบ้านเราก็เลยยึดเลยส่วนกลางของหมู่บ้านและที่บ้านเหรอก็ผมก็พูดแล้วว่าผมจะเข้าบ้านแล้วนะอ๋อเหรอไม่ได้ผมก็เคิร์มเลยผมโอ้โหพี่ก๊อฟรวยรวยใหญ่มากแต่พอต้องเดินข้ามถนนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมครับคุณไม่คิดว่าผมมีเนื้อที่เยอะแล้วปลูกหลายๆหลังไม่ได้เหรอท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านครับเราเข้าบ้านเชิญเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านครับไปผมเข้าบ้านแล้วอันนี้บ้านผมแล้วครับผมอ๋อโหนี่สวยมากเลข8นี่คืออะไรครับคือผมมองว่ามันเป็นอินฟินิตี้จะได้มีเงินเข้าตลอดงานเข้าตลอดมีคนรักตลอดอย่างนี้ครับนี่บ้านนี่ที่เพิ่งซื้อใหม่ที่เป็นเรือนหอใช่มั้ยฮะใช่ครับนี่ฮะก็เป็นออฟฟิศตะละละครับหยุดภาพตรงนี้ก่อนทำไมครับเมื่อกี้ผมเห็นป้ายคำว่าวายเนี่ยอยู่ด้านหน้าบ้านทางเข้าบ้านพี่มีอีกเหรออ๋อมันยกมาวางอีกทียกมาวางคุณเนี่ยคุณยังไม่ทันเขาเลยคุณยังไม่ทันเขาเขาพยายามพรีเซนต์เขาก็วางทีตรงโน้นทีวางทีตรงนี้ทีเขาจะขายอัลบั้มชุดใหม่เขามีอันเดียวแหละมีอันเดียวเนี่ยแม่ปิดเนี่ยเอาหัวไปนี่ไปอัลบั้มใหม่เป็นซิงเกิลครับอัลบั้มออกต้นปีฮะอ๋อเป็นซิงเกิลเพลงใหม่เป็นพี่บอยโกศิยพงษ์มาแต่งให้เดี๋ยวก่อนนะครับไอ้คำที่ว่าอัลบั้มออกต้นปีนั่นเป็นเรื่องคาดเดาเอานะฮะอะตอยซิงเกิลนี่ออกแน่นอนอะตอยฮะปกติจะให้พรไม่ใช่เหรอครับก็บอกแล้วไงซิงเกิลนี่ออกแน่นอนออกแล้ววายใช่ไหมแต่ไออัลบั้มเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จนะต้นปีก็จะได้ออกแต่ถ้าไม่เงียบๆกันไปเรื่องเงียบนี่วายคุณบอยกุศิพงษ์ทำให้ใช่ครับเพราะมากขอบคุณไพเราะมากมากเราเข้าไปดูบ้านต่อครับครับผมนี่ฮะไปฮะคุณโอ้โหพยายามขายหน้าแล้วก็ใน MV นี่มีเพื่อนๆนักแสดงมาเล่นกันเต็มเลย20คนใช่ๆผมจะเข้าบ้านจริงนะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้นะฮะเล่นแค่นี้อย่าไปเล่นเลยแถมตอนแรกว่าจะปิดทับมือด้วยแต่เกรงใจไม่ต้องบ้านเขาน่ารักมากก่อนที่บ้านทับแมวก่อนอุ๊ยน่ารักมันนอนอยู่นอนอยู่บ้านน่ารักมากครับคุณก๊อฟกลัวเขาจะตื่นผมว่าเขาไม่รู้ไม่ต้องไปกลัวครับมันตายแล้วฮะคุณกระดาษกล่องกระดาษทิชชู่เลยผมรักแมวนี่เราพาขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนฮะ
ก่อนอื่นต้องไปไหว้พระเป็นสิริมงคลก่อนอ๋อดีดีครับมีห้องพระใหญ่มากห้องพระด้วยครับผมห้องพระคุณสวยมากครับโอ้สวยสุดอันนี้คือตอนเนื่องจากตอนที่อาต่อยไปงานบวชผมครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีห้องพระที่เอาไว้นั่งทำสมาธิแล้วก็สวดมนต์จริงจังนี่ฮะท่านผู้ชมดีมากเป็นการสร้างภาพนะครับท่านผู้ชมผมชอบมากครับปีนึงจะเข้ามาครั้งนึงใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วห้องนี้เวลาเข้ามาปุ๊บเมียจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งครับอ๋อก๊อปอ๋อพี่ก๊อปนี่ห้องได้เข้ามานั่งเล่นไลน์เลยนี่ห้องทำงานห้องทำงานนะครับอันนี้เวลาทำเพลงเวลาร้องเป็นห้องอัดด้วยใช่ฮะเขาทำทั้งหมดเลยและน่ารักมากท่านผู้ชมในบ้านเขาพูดตรงๆเราภาษาโคซี่อ่ะเป็นอะไรที่น่ารักเขาแต่งในเนื้อที่ซึ่งไม่ได้มากมายนักแต่ว่าแต่งบ้านแต่งห้องได้อย่างงดงามนะครับอันนี้คุณไม่ร้องเพลงไม่อัดเพลงด้วยนะครับทำได้เลยโอ้น่าเกลียดมากน่าเกลียดคุณเป็นคนน่าเกลียดจริงครับอ๋อพี่ก๊อฟคนนี้ก็คือทำดนตรีเองร้องเองปกติเขาทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันขายไม่ได้ไงฮะก็เลยขายได้บ้างครับเลยให้บอยโกศิยพงษ์นะมาทำให้ก็ช่วยได้เยอะโบยได้เยอะเลยฮะบอยนี่ช่วยได้เยอะฮะเนี่ยดูในสภาพอย่างนี้ใครจะซื้อฮะมันบ้าหรือดีล่ะครับเนี่ยนี่คือห้องทำงานนะครับท่านผู้ชมรูปสวยมากเลข8บอกแล้วทุกอย่างต้องอินฟินิตี้ครับบอกแล้วนะครับมีปลาว่ายครับปลาว่ายฮะฮะหนักไปทางวงจุ้ยนะไม่หนักอย่างอื่นนี่นี่คือห้องอันนี้จะเป็นห้องที่เก็บแผ่นหนังครับคือผมก็สะสมพวกแผ่น DVD ด้วยผมชอบดูหนังแล้วก็เอาไว้ใช้ทำงานนะฮะคือบางเรื่องเนี่ยเราดึงคาแรคเตอร์มาใช้ในละครได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเก็บเอาไว้ครับอันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะซีรีส์ฮะชอบดูซีรีส์มากซีรีส์ฮัสเซิลเนี่ยครับครับผมก็ดูเหมือนกันครับแล้วนี่ของจริงหรือของปลอมเหมือนกันของจริงฮะอันนี้ของจริงโยอิลูกรักครับลูกนะครับผลงานคุณมีลูกเป็นหมาแล้วคุณจะเอาลูกเป็นคนทำไมครับนะครับอันนี้ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างนะครับนี่คืออันนี้คือกระปุกออมสินฮะโอ้โหกระปุกออมสินนี่คือสะสมมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับอ๋อเหรอฮะเด็กๆเลยฮะนี่กระปุกออมสินแล้วใส่ตังค์บ้างวะฮะใส่ครับใส่ตังค์เหรอบางอันเนี่ยคือผมไม่ได้นำมาที่นี่เพราะมันหนักมากไม่สามารถจะยกมาได้ครับกลัวมันตกแล้วมันเดี๋ยวมันแตกผมขอหยุดภาพตรงกระปุกออมสินนิดนึงก่อนอยากให้เล่าเรื่องตรงนี้มันมีค่ามากกับท่านผู้ชมนะครับกระปุกออมสินนี่มันเกิดขึ้นมาจากใครเป็นคนสอนจริงๆแล้วคือคุณตาคุณยายฮะก็คือซื้อเป็นพวกสมัยก่อนจะเป็นกระปุกหมูครับกระปุกหมูแล้วก็เป็นปูนขาวๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มซื้อให้บ้างละซื้อมาเยอะๆผมก็จะเป็นเลยเหมือนเป็นการบังคับตัวเองว่ากลับบ้านปุ๊บเนี่ยต้องมีเงินติดกลับบ้านสัก2บาท3บาท5บาทต้องมีแล้วก็หยอดไปเรื่อยๆซึ่งผมเองไม่รู้หรอกว่าวันนึงมันจะมีคุณค่ากับชีวิตผมมากก็ไม่มีรายได้ครับสิ่งที่ทำได้ก็คือทุบกระปุกขอโทษนะมีเงินหนุนในจริงๆอ่ะเขาใส่ตังค์จริงๆฮะผมว่าคนเรามันต้องไม่ยอมแพ้ครับแล้วถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงเนี่ยสิ่งดีๆมันจะกลับมาเสมอ Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตาม Tonight Show นะครับในบอน Official ครับ Subscribe กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับ Hi YouTube Hi หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ